กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะก่อนที่จะฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีนะคะเรามาในส่วนของจดหมายกันก่อนนะคะเจ้าของดวงชะตาเกิดวันที่10พฤษภาคม2501นะเกิดในช่วงเช้านะคะวันเสาร์ครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะช่วงเช้าไม่ได้บอกกรอบเวลามาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็กว้างมากนะครับกว้างมากลัคนาเชียงใหม่สักครู่ครับช่วงเช้าถ้าเทียบจากประมาณการเนี่ยนะผมก็คงจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ7โมงนะครับ7โมงจนถึง10โมงโดยประมาณนะก็มีโอกาสเป็นได้ถึง3ราศีนะพฤษภเมถุนแล้วก็กรกฎนะจากแต่จากพื้นชะตาเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาเรื่องรักเยอะๆในดวงเฉพาะของคุณนะคุณเป็นคนราศีพฤษภนะครับแต่ว่าถ้าณช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงขวบปีที่ผ่านมาชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเนี่ยเรื่อยๆนะครับหรือว่ามันนิ่งขึ้นเนี่ยคุณเป็นเมถุนในทางกลับกันถ้าเป็นกรกฎนะถ้าเป็นกรกฎช่วงนี้ก็จะเด่นมากๆในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถึงแม้จะสูงวัยแล้วก็ตามนะแต่ว่าถ้าดูให้ลึกลงไปเนี่ยอาจจะมีคนรักคู่ครองอาจจะมีปัญหาสุขภาพได้นะครับจ้ะถามเรื่องของสุขภาพของตัวเองว่าต้องระมัดระวังอะไรบ้างของคุณเนี่ยหลักๆนะก็จะเป็นช่องท้องเน้นกระเพาะตับนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาการปวดศีรษะเรื้อรังไมเกรนช่องปากแล้วก็ทางเดินหายใจครับจ้ะแล้วก็การเงินหนี้สินค่ะถ้ามีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องอยู่ผมดูหลังวันเกิดเลยละกันจริงๆในแง่ของภาระหนี้จะปรับตัวดีขึ้นจริงๆต้องรออีกประมาณปีเสร็จๆนะครับอดทนหน่อยมันจะค่อยๆเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นครับจ้ะแล้วก็ตอนนี้คุณแม่ป่วยอยู่เป็นยังไงบ้างจะเป็นในลักษณะของปัญหาที่ต้องดูแลอย่างยืดเยื้อนะครับก็แน่นอนฮะในเรื่องของการพาไปพบแพทย์ต้องทำให้ต่อเนื่องนะแต่โดยรวมถ้ามองด้านดีก็คือมันยืดเยื้อแต่ว่าในเรื่องของการรักษาถ้าต่อเนื่องก็สามารถที่จะบรรเทาในเรื่องของอาการได้ดีขึ้นเหมือนกันในแง่ของสภาพคล่องในแง่ปัญหาทางการเงินแล้วก็สุขภาพของญาติผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยต้องใช้เวลานะอีกก็คงประมาณสักปีเสร็จๆนะครับถึงจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นจ้ะเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะก็เมษายนนี้มีไม่กี่วันนะครับวันแรกคือวันจันทร์ที่6เมษายนนี้สามารถประกอบการมงคลได้เพราะทางกัลยโยกเป็นวันอธิบดีเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันอมฤกโชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคเพียงแต่ว่าอาคารนิโรธตกในน้ำผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการสัญจรทางเรือประกอบการมงคลทางน้ำนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:31ถึง15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่20เมษายนนะครับวันนี้เป็นทั้งวันอมฤกโชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคแต่อัคคนิโรธตกในน้ำนะครับก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลสัญจรทางน้ำเช่นเดียวกันที่เหลือสามารถดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:31ถึง15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นเรื่องงานยามดีนะคะที่คุณผู้ชมเองก็สามารถเลือกวันในการทำการมงคลได้นะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการทุกรายการของ Miracle Channel ย้อนหลังได้นะเข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะรวมไปถึงใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวนะของ Miracle Channel ว่ามีกิจกรรมอะไรให้ติดตามกันบ้างก็สามารถเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะส่วนวันพรุ่งนี้รวมไปถึงวันอาทิตย์นะคะอย่าลืมนะสิทธิ์มีครูทุกคนใครลงทะเบียนแล้วนะคะเจอกันได้นะคะที่กันตนา Movie Town ศาลายาจังหวัดนครปฐมนะคะช่วงประมาณ6โมงเช้านะคะก็เช็คชื่อกันเนาะใครลงทะเบียนก็อย่าลืมละกันนะไปเช็คชื่อกันหน้างานได้นะคะแล้ววันนี้ก่อนจะจากกันไปก็ฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมค่ะยังมีลมหายใจอย่าสิ้นหวังยังมี2ขาก้าวย่างอย่ายอมแพ้ยังมี2มือฟันฝ่าอย่าอ่อนแอยังมีรักแท้ของพ่อแม่อย่าหลงทางเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ